เราเพิ่งตัดมาสดๆร้อนๆเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยลากเลยไม่ค่อยมีน้ำปกติแล้วถ้าฮัลโหลทดสอบสัญญาณเสียงค่ะฮัลโหลทดสอบสัญญาณเสียงค่ะต้องอนุกรรมไว้ก่อนต้นกว่ารากจะทะลุอ๋อรากจะทะลุถ้าแบบนี้นะครับเวลาลงไปแล้วถ้าเราลดน้ำไม่ดีผมไม่มีรู้โอกาสที่เขาจะตายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เอาถุงดำออกนะตอนนี้แต่ให้ใช้ที่ใช้ถุงนี้เท่านั้นแล้วก็ตั้งในนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณก็อาจตัดมาลงไปก่อนเลยไม่ได้ถามเลยครับอย่าให้เวลาลงพักแล้วอย่าให้ลงแรกได้หรือไปตัดไม้ใหม่เลยที่มันยาวกว่านี้แค่เปิดตูดที่ใส่น้ำแล้วก็มาเปิดตูดอย่างเดียวเปิดตูดที่ซื้อไม่ถูกใช่ไหมหนีเลยตูดกลับบ้านพูดเดียวเนี่ยต้องมันหนีบไว้ใส่กระเป๋าไว้เอาเสื้ออยู่ไหนอยู่ไหนวะเปิดช่องเนี่ยเปิดช่องเนี่ยไอ้นี่ไม่ไปไอ้นี่เดี๋ยวทีมงานนี่ไม่ตัวไหนวะเปิดไหมเปิดช่องนี้ก็ได้เอาอะไรกันแหละเปิดช่องนี้ก็ได้นะมันหนีไปได้แกโดนกล้องนะเดี๋ยวพี่จะไปดูนะมีเสียงเข้าหรือเปล่าหนีบจมูกเลยโอเคถ้าเกิดใครหลุดออกแบบนี้นะครับลงเสร็จแล้วรับไว้ให้แน่นนะรอให้เขาแตกยอดใหม่ก่อนเสร็จแล้วค่อยเอามีดเอาอะไรมาตัดเชือกตรงนี้ออกถ้าเราไม่ตัดออกนะเดี๋ยวคอเขาจะคลอดดินที่เราจะกบนะครับพยายามบี้ให้ละเอียดที่สุดนะดูให้ละเอียดที่สุดเลยนะกดเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในถุงนั่นใช่ไหมตอนที่เราลงในดินเหมือนกันครับเอาดินผสมกับปุ๋ยที่ให้มาแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวเนี่ยกดดินให้แน่นอย่าให้ดินหลวมนะพยายามใช้ดินร่วนนะครับค่อยๆโปะถ้าเราใช้ดินที่เป็นก้อนก้อนก้อนโปะเข้าไปนะครับการระบายอากาศเขาดีขึ้นไปถ้าเราดูแลรดน้ำไม่ทั่วถึงโอกาสที่เขาจะไปสูงมากนะเนี่ยหาดินที่อยู่รอบๆแบบที่ร่วนที่สุดอะใส่เข้าไปนะครับก็ควรกดให้แน่นนะครับใช่แต่นี้อันนี้ในกรณีที่มันหลุดออกแต่เนี่ยเราไม่อยากให้เอาออกเพราะฉะนั้นตัดตูดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอบเอามาเอาล้วนๆเนี่ยโปะไว้ก่อนเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดสูงมากแต่ถ้าเขาหลุดแบบนี้จะต้องอัดดินให้แน่นเหมือนกับที่เขามากันในถุงเสร็จแล้วเวลาตักลงไปแล้วอย่าให้ลมพัดอย่าให้ต้นเขาเนี่ยยกแยกได้เพราะนั้นไม้ถ้ามันเล็กไปหาใหม่ครับเดี๋ยวมีเลื่อยมีอุปกรณ์ให้พลาสติกโผล่ไปปักลงไปให้พลาสติกโผล่ครับให้พลาสติกโผล่นะครับต้องมาตัดพลาสติกออกทีหลังใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวเราจะตัดออกทีหลังนะครับเขาเป็นต้นตอเขาอายุไม่เกิน1ปีนะครับแต่กิ่งพันธุ์เนี่ยมันเริ่มเทิมเลยพอทาบไปแล้วต้นต่อจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นภายใน1ปี2ปี3ปีมันจะกลายเป็นต้นเดียวกันมันจะเชื่อมติดกันเป็นต้นเดียวกันเบิ้ลเริ่มเลยนะครับเขาใช้รากพันกะล่อนทอง
นะเพราะว่าถ้าใช้กะล่อนเขียวมันจะเหม็นขี้ใต้เขาจะใช้กะล่อนทองเพราะหากินเก่งน้ำท่วมก็ไม่ตายแล้งก็ไม่ตายหากินได้ไกลอ๋อไม่ใช่มะม่วงป่ามะม่วงป่าครับกะล่อนทองก็คือมะม่วงป่าใช่แต่กลิ่นเขาจะไม่เหม็นขี้ใต้เราใช้ขี้ใต้ด้วยอร่อยเราไม่เอากลิ่นที่เหม็นขี้ใต้เราจะไม่เอาเพราะมันจะไปเลี้ยงต้นเนี้ยครับแล้วกิ่งพันธุ์ดีเนี่ยมันจะเหม็นนะเขาจะหากินเก่งมากเขาแถวนี้เขาหาซื้อกันนะครับมันเล็ดละ2บาทมันเล็ดละ2บาทก็โปะรอบๆให้มันเก็บน้ำตรงกลางเนี่ยอัดดินให้แน่นนะครับแล้วก็เอาฟางฟางที่อยู่รอบๆนะครับโดนัทป่ะทำเป็นโดนัทแต่ต้องเขย่านะครับต้องเขย่าอย่างนี้นะครับอย่าไปโปะเฉยๆถ้าเราโปะเฉยเวลารดน้ำน้ำจะไม่ลงที่นี่มันจะออกซ้ายออกขวาเขย่าดูนะครับหนึ่งคืบเลยนะถ้ามันฝ่ามือเวลาแดดส่องถึงพื้นเวลาเรารดน้ำระเหยเร็วเกินเพราะฉะนั้นการคายน้ำเข้าสูงข่มให้หนาเลยครับหนึ่งคืบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่วยกันข่มฝันนุ๊กก็ได้เสร็จแล้วเอาปุ๋ยห้องคามน้ำคามคราวที่แล้วปุ๋ยหมักเอาปุ๋ยหมักเป็นใจกับปุ๋ยของการที่เราไปปลูกของบุ้งยักษ์งามมากงามไหมใส่รอบๆนะใส่รอบๆน้ำคามน้ำคามปุ๋ยแห้งอันนี้ปุ๋ยแห้งนะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำคามน้ำคามก๋วยเตี๋ยวน้ำคามแล้วนะแล้วก็เอาน้ำหมักน้ำหมักเราเตรียมให้แล้วนะครับอย่าใส่เยอะหนึ่งบัวขอน้ำใหม่ครับหนึ่งบัวใช้ฝาเนี่ยแค่สองฝาหรือถ้าเป็นช้อนโต๊ะก็คือสองช้อนโต๊ะนะครับไอ้เนี่ยที่ใบนี่เป็นโรคอะไรครับเนี่ยขึ้นประมาณสิบลำที่ใบเคลียหอยครับเคลียหอยนี่น้ำอะไรนะใช่หอยขึ้นข้างบนอันนี้ครึ่งนะครับเพราะนั้นให้ใส่แค่หนึ่งฝานะครับถ้าบัว10ลิตรเนี่ยถ้าจะใส่2ฝาน้ำจะต้องเต็มนะครับแล้วก็ลดแค่คืบหนึ่งลดก็ยุบแล้วเนี่ยใช่ถ้าเกิดเราแค่1ฝ่ามือเวลาเราลดน้ำจะเหลือเท่าไหร่ครับแทบไม่เหลือเลยยังหนา1คืบเวลาเราลดน้ำไปแล้วอย่างน้อยคือ1ฝ่ามือเต็มจะถามหน่อยดินนี่ยังเปรี้ยวอยู่ป่ะอ๋อนี่ครับไปป่ะครับที่นี่ใช่ไหมครับก็ใช่ครับแต่มะม่วงเขาชอบเปิดช่องแหล่งมะม่วงกินเที่ยวนี้ครับแล้วก็เปิดช่องนิดนึงให้เป็นโดนัทนะเปิดช่องให้เป็นโดนัทนะให้เป็นโดนัทหางคือให้หางใช่พยายามเนี่ยพยายามเอาฟางที่อยู่รอบๆผมให้หนาพอสมควรผมไปแล้วให้หนาอย่างน้อย1คืบนะครับอย่างนี้รดน้ำให้ชุ่ม1สัปดาห์รดให้ชุ่มแค่ทีเดียวครับความชื้นจะอยู่เนี่ยได้เป็นอาทิตย์เลย1สัปดาห์มันรดทีนึงให้ชุ่มทีนึงรดอาทิตย์ละครั้งใช่พอยอดเขาเริ่มแตกแล้วก็ค่อยทิ้งระยะห่างพอ1สัปดาห์เขาให้เพิ่มไป10วันทีนึงพอมันเริ่มแตกมันเริ่มยืดได้แล้วจะตัดพลาสติกเมื่อไหร่ให้ตัดพลาสติกเมื่อไหร่นะครับรอให้เขาเดินดีๆอีกนิดหนึ่งเราคิดว่ามันชัวร์แล้วแล้วก็ค่อยตัดออกถ้าเราไม่ตัดออกเขาอยู่ในดินนะครับเขาจะไม่ย่อยเลยแต่ถึงแม้เราไม่ตัดออกถ้าเราเปิดให้แดดส่องเขาก็จะผุได้โดยธรรมชาติแต่เราอยากจะให้สักพักหนึ่งเราจะตัดได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อแม่มีใบใหม่ขึ้นนะชัวร์ให้มียอดใหม่เกิดขึ้นแตก1ข้อ2ข้อรากติดชัวร์เสร็จแล้วค่อยมาแกะออกไม่เช่นนั้นแล้วตอนนี้ถ้าเกิดรอยเชื่อมอันไหนที่รอยเชื่อมยังไม่ดีพอเราแกะปั๊บอย่าเลยขึ้นครับฉีกลมพัดปุ๊บ
ฉีกขาดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนของเราก็คืออะไรครับปวกปวกก็จะมากินรอยเชื่อมกินไปกินมาก็กินเข้าไปข้างในก็ตายด้วยกันเลยตอนนี้คือให้เขาหุ้มไปก่อนจนกว่ารอยแผลสนิทจริงๆเลยแล้วเสร็จแล้วค่อยมาตัดออกไม่มีปัญหานะครับอย่าให้โยกแยกช่วงนี้นะครับอย่าให้โยกแยกปากไว้แน่นเลยนะถ้าโยกแยกเมื่อไหร่รอยแผลที่เขาเชื่อมอยู่ก็จะฉีกออกแต่ตอนนี้เรายังไม่ให้ตัดเพราะในโอกาสที่จะฉีกยังไม่ค่อยมีปัญหายังไม่มีเพราะเราจะไม่ให้ตัดออกแล้วก็ถุงเรายังไม่ให้เอาออกให้กรีดเฉพาะก้นเดี๋ยวลากเขาลงไปเองนะครับการปลูกมะพร้าวเนี่ยถ้าดินเขาพูนๆนิดหนึ่งนะครับโอกาสรอดเยอะโอกาสที่ปวกกินโอกาสที่เขาจะเน่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แม้เราจะทำเป็นร่องสวนแต่ที่นี่มันเป็นอะไรครับแม้เราจะทำเป็นหลุมแต่ที่แน่มันเป็นร่องสวนไม่มีปัญหานะครับใครมีอะไรจะถามครับระยะห่างเดี๋ยวระยะห่างจากขอบนี่1เมตรหรือระยะห่างอันนี้ที่เขาปลูกทีๆนะครับแถวบางค้าที่เขาปลูกทีๆห่างกันเมตร2เมตรเนี่ยเขาปลูกที่1ปลูกเพื่อที่ขยายพันธุ์ปลูกไว้เป็นต้นตอแล้วก็เอาพันธุ์กระล่อนทองเนี่ยโรยพื้นแล้วก็เอาขุยมะพร้าวโปะเอาน้ำรดเขาก็จะคนที่หนึ่งงานไปปีหนึ่งได้3-4 แสนเขาปลูกพันธุ์อย่างเดียวครับปลูกพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็เอาต้นกล้าที่เขาพอขึ้นเนี่ยขึ้นมาเสร็จแล้วเอามาทำอะไรถอนขึ้นมาเสร็จแล้วตัดปลายรากตัดหัวให้เหลือแค่1ฝ่ามือนะครับเสร็จแล้วหุ้มด้วยขุยมะพร้าวเสร็จแล้วก็ใช้มีดคมๆเฉือนปึ๊บตัดหัวนิดนึงแล้วก็ไปเฉือนกับพันดีแล้วก็พันนะฮะทาบไว้จนกว่าดูว่ามันติดชัวร์เสร็จแล้วค่อยไปเตือนนะพอเตือนได้อาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดออกแล้วก็ชำใส่ถุงไว้ถ้าเราซื้อในสวนตอนนี้นะครับแล้วแต่ขนาดขนาดนี้จะประมาณต้นละ3-5 บาท3 ต้น 100 บาทพอสูงขึ้นอีกนิดนึงก็มูลค่าก็ขึ้นอีก40-50 บาทส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ข้างทางคนที่ขายต้นไม้เนี่ยเขาก็มาซื้อจากสวนแล้วไปขายต่อ50-60ไปขยายถุงเฉยๆนะครับจากถุงเดิมไปขยายให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มมูลค่าขึ้นเนี่ยแถวบ้านก็ไปขายตั้ง250 250ไปขนาดไหนมีโอกาสรอดที่สุดปลูกเตี้ยเนี่ยถูกดีถ้าปลูกโตๆเนี่ยเขาเอาไปชำใส่เข่งใส่อะไรใช่ไหมถ้าลงดินเนี่ยต้นมันเริ่มนะครับแต่พออยู่ในเข่งปั๊บ1 ปี 2 ปี 3 ปีไม่โตสักทีแค่แปลนอยู่งั้นเราลงด้วยรากที่เขายังออกไม่ไกลใช่ไหมเขาจะไม่แก่พอเราลงไปแล้วเขาจะออกหักกินได้ดีได้ไกลนะทิ้งไว้3ปีเสร็จแล้วค่อยปล่อยให้ติดลูกนะทำไมต้องทิ้ง3 ปีบางคนใจร้อนพอ1 ปี 2 ปีปล่อยให้ติดลูกเลยต้นเขาจะเล็กแล้วค่อยออกลูกแต่ถ้าเราทิ้ง3ปีนะครับเขาจะพายออกซ้ายออกขวาแล้วก็คนต้นมันเริ่มเลยแล้วเวลาเขาติดลูกเขาติดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมบูรณ์อาจารย์ลูกมันมาเองอะคะเราก็ไม่ลูกมาเองลูกมาเองแล้วเราไม่เอาอาจารย์เวลาเขามีดอกเด็ดเลยครับเพราะถ้ามีลูกเมื่อไหร่ปั๊บเขาจะไปเลี้ยงลูกแทนที่เขาจะไปสร้างรากสร้างลำต้นไปเลี้ยงลูกก็คุมกำเนิดครับเด็ดเลยครับปี2ปีปี2ปีเนี่ยเด็ดออกเลยพอปีที่3ปล่อยให้ติดลูกแล้วจะได้ต้นบึ้มเลยเชือกนี้ออกต้องดินถมอีกมั้ยฮะอาจารย์อย่าไม่ต้องนะครับฮะอย่างนี้เลยเหรออันนี้เป็นต้นตอเดี๋ยวขาวอย่างลงไปในดินเองอาจารย์เมื่อกี้หลุมลึกเท่าไหร่คะหลุมเนี้ยหลุมดูไม่ลึกเลยค่ะอาจารย์หลุมลึกประมาณใช่ไม่ลึกก็ไม่เกลี่ยไงย้ำมาบอกก่อนเลยนะอาจารย์อันนี้ถมแค่เสมอกับคอดินของเดิมเท่านั้นเดี๋ยวลากเขาเลื้อยลงไปพอลากเขาไปลงแค่คืบเดียวไม่กบเอาเท่าถุงเลยครับไม่ต้องไม่กบพุ่งแต่อาจารย์ให้ตัดตูดอาจารย์ใช่ตัดตูดออกเหลือข้างบนไว้ทีนี้ไม่ต้องบอกเขาเลยแล้วไหนทำไหนไม่ต้องออกนะเพราะว่าเข
าเพิ่งจะตัดมานะให้เฉือนเฉพาะบริเวณนี้ออกฮะตอนนี้ใครมีมีดไม่มีไม่มีมีมีดอยู่ในเอาคนไปตัดตื่นมาบอกกันเลยตอนนี้ไม่ต้องออกก็ได้เพราะตอนนี้ครับเมื่อกี้รากเขาต้นอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับรากเขาอยู่นี่ใช่ครับเขาทะลุลงไปแล้วในตรงนี้มีอยู่ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้มีอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ต้องตัดหลุมถึงแม้รากทะลุก็ต้องตัดแต่พลาสติกมันไม่เปื่อยไปใช่ไหมอาจารย์พลาสติกไม่เปื่อยครับแต่ว่ารากมันทะลุลงไปแล้วเพราะว่าเราตัดมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้แล้วรากเขาเลื้อยลงมันลงข้างล่างแล้วใช่มันลงข้างล่างไปแล้วลงไปหาแล้วรากลงไปหาแล้วทำอะไรอันนี้ปล่อยมันเลยนะอาจารย์นะใช่ถ้ามันเกี่ยวกับเราเอาออกได้ถ้าเขากลัวเกี่ยวกับไหมตัดคนเอาออกที่หลังแต่ตอนเนี้ยเขาอาบแน่นมากเพื่อที่เขาจะได้อุ้มน้ำได้ดีไม่คายน้ำแต่ถ้าเราเอาออกเมื่อไหร่ปั๊บขาวคายน้ำสูงโอกาสที่จะไปเยอะมาก 99% โอ้โหทำไมอ่ะอาจารย์เนี่ยที่เขาไปปลูกใส่เข่งเขาไปต้องใช่เขาต้องการให้เป็นทรงพุ่มสมมุติว่าเรามีหนึ่งเนี่ยเรามีหนึ่งยอดนี้ใช่ไหมพอเราตัดเสร็จแล้วเขาจะออกซ้ายออกขวานะครับพอโตได้สักพักหนึ่งตัดยอดอีกเขาจะฉีกออกซ้ายออกขวามันจะทำให้ทรงของต้นมะม่วงทรงสวยนะแล้วก็ที่เราสอนลูกขากรนะการตัดเปลี่ยนใบพาสนะเราตัดสมมติว่ามันโค้งมาฝั่งนี้แล้วมันทับกันเลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งที่เราต้องการเก็บไว้แล้วก็ตัดใบพาสจุดที่เรารอยตัดเนี่ยเขาจะไม่แตกยอดใหม่นะแต่ถ้าตัดเพื่อที่จะต้องเหลือตาเอาไว้แต่ที่เราตัดใบพาสเนี่ยเราจะไม่เหลือตาไว้เลยเพราะเราต้องการเปลี่ยนใบพาสทรงเนี้ยสวยเนี่ยเขาออกซ้ายออกขวานะตรงนี้อายุประมาณเท่าไหร่ตรงนี้อายุที่เกิด อันเนี้ยเขาปลูกได้หลายเดือนเสร็จแล้วเขาก็ไปทาบบางคนเนี่ยเขาต้องการความสูง1เมตรเจ้าเนี่ยเขาต้องการความสูง1เมตรเท่ากันทั้งสวนเลยเขาก็จะไปตอนให้เขาจะไปท่ามให้กับเจ้าที่มาสั่งเนี่ยก็คือ1เมตรแต่เจ้าหนึ่งเขาต้องการแค่60เซนเขาก็ท่ามแค่60เซนแต่เจ้าหนึ่งเขาต้องการปลูกแล้วบนล้มทันทีเลยต้นละ3 400 500เขาก็ท่ามต้นใหญ่ให้เลยนะตัดต้นใหญ่ให้หมดถ้าสดชื่นใช่เขาท่ามต้นใหญ่เลยแต่พอปลูกเสร็จแล้วนะครับให้หาเมล็ดพันธุ์ปลูกข้างๆ 2-3 ต้นพอปลูกได้1ปีปั๊บตัดยอดทิ้งแล้วก็เสริมรากทีนี้จะเป็นค้ำยันแบบทุเรียนเลยจะช่วยค้ำยันซ้ายช่วยขาขวานะเพราะถ้าเกิดต้นมันเริ่มเทิมแต่รากแก้วมีแค่1รากโอกาสที่จะฉีกเยอะมากเขาก็เสริมรากค้ำยันซ้ายขวาเสริมรากได้พันธุ์ของพันธุ์นั้นแล้วแต่พันเดิมก็ได้หรือจะเอากะลั่นทองก็ได้นะแล้วแต่ได้หมดเลยเพื่อเป็นรากค้ำยันกับลดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวว่างถังปูก่อนว่าพันไหนพันไหนพันไหนแถวไหนพันไหนบ้างอ้าวใครที่ได้หลักแตงกิ่งเมื่อกี้คือใช้ได้กับต้นไม้ทุกประเภทใช่ไหมทุกประเภทไทยแลนด์ไทยแลนด์ยกมืออ้าวแลนด์ไปอยู่ข้างในเลยอ้าวไทยแลนด์ไปอยู่ใกล้ๆทางไปอยู่ข้างในด้วยไปไทยนะปูไปมีแลนด์ไปด้วยผู้ชายกระลำทองดูดูทางทางที่หมดเป็นฝาไม้อาจารย์ละเป็นต้นโอ้อาจารย์ละที่บอกแล้วแล้วแลนด์ไปประจำหลับก่อนแลนด์ถามเรื่องอะไรถ้าสมมติเป็นส้มโอ้แล้วเข้าไปข้างในป่าป่านู่นใช่ครับเขาป่าไปเลยครับดูชื่อพันธุ์อยู่ที่ต้นของตัวเองนะครับพันใครพันมันพี่บอกครับวิญญาณมาปลูกแล้วก็มีเอาตอมาปลูกเอาเมล็ดเลยเดี๋ยวแต่เขาจะปลูกข้างในเลยครับจะมีหลักปักไว้อยู่นะครับว่าไปเสริมรากยังไงอ่ะเอาตะกอนจอบตัดแล้วก็น้อมเชื่อมต่อกับน้ำไปด้วยเชื่อมมาผ้าโอ้แล้ว17ต้นในสุดเลยนะครับเรียงกันทั้งในสุดเลยแถวนู้นเลยลึกๆเลยเอาต้นอื่นเนี่ยนะมา17ต้นใช่มันจะได้มีรากแก้วแล้วใช่ก็เนี่ยที่ไหนก็ทำก็ตกไปกันที่ไหนเห็นขายตึกไม่ได้ตกตึกไม่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 
สวนทุเรียนนะสวนใช่ผมแบบปลูกแค่600ต้นแต่ผมปลูกอย่างนี้ทิ้งไว้นี่เลยเทวดาดูแม่งลูกนะเอาไม่เคยจับกินจะได้กินเขาสามารถแต่งแล้วแต่งแล้วเป็นมะม่วงตามตำนานแต่เขาทำให้เลยผมไม่ใช่แค่ก็ที่บ้านเนี่ยตอนได้อะไรมาบ้างไม่สาวที่ตอบได้ได้แต่แกงกินก็จะต้องเป็นอย่างเติมเล่ามาครับไม่ติดต้องเป็นดอกไม้สีทองไม่ถูกไหนนี่ขายตึกสีทองขายตึกมีไหมใครมีพันขายตึกไหมมีค่ะเดี๋ยวกล้องอันนี้พันอะไรเนี่ยเฮ้ยของกล้องดีรู้ป่ะนับดอกไม้สีทอง10ต้นตามมาครับหาร่องนี้เลยครับแบบร่องที่สามร่องที่สามนับดอกไม้สีทองครับตรงนี้ครับดอกไม้สีทองตามไปเลย10ต้นสองฝั่งสองฝั่งซ้ายขวาดอกไม้สีทองอันนี้นะคะกำลังผู้ควบรวมนะคะกำลังแบ่งการทำกิจกรรมในการปลูกต้นมะม่วงนะคะดอกไม้5ต้นดอกไม้มัน5ต้นตรงที่อาจารย์โชว์เลยเมื่อได้ที่แล้วตักน้ำลดพื้นที่ไม่งั้นมันจะขุดไม่ลงทองดำทองดำทองดำสองต้นอร่อยแล้วไว้ในหมดนะดอกไม้สีทองขอที่สามครับรอบที่สามนะครับดอกไม้สีทองรอบที่สามในกำนันเนี่ยที่เขากำลังรดน้ำตักบัวรดน้ำอยู่เนี่ยกำลังตกน้ำเด้อต่อไปสีทองค่ะทองดำครับอาจารย์ทองดำมาทองดำทองดำน้ำดอกไม้มันอยู่ไหนคะน้ำดอกไม้มันนี่ครับนี่ลองดูอันนี้สีทองไอ้เดี๋ยวน้ำดอกไม้มันเหรอตรงนี้สีทองดอกไม้มันอ้าวลืมเองโชคอนันต์โชคอนันต์โชคอนันต์มันเดือนที่ไหนนะครับยังไม่ถึงทองดำทองดำทองดำสองต้นมีมาละต้นนึงอีกต้นนึงทองดำทองดำอยู่นี่นะครับทองดำอยู่ไหนครับยกมือสิทองดำอยู่ไหนโชคอนันต์โชคอนันต์ครับโชคอนันต์ต่อจากทองดำเนี่ยโชคอนันต์ต่อจากทองดำอันนี้ครับคืออันหนึ่งครับนี่โชคอนันต์มี5ต้นนะครับ1 2โชคอนันต์ไว้โชว์ก็ออกดอกดุกโชคอนันต์นี่ครับโชคอนันต์นี่ครับนี่ครับเลือดตรงนี้ที่ขัดไปเรียบร้อยข้างในขายตึกเข้าไปให้เลยขายตึกขายตึกแถวนี้เลยอ่ะขายตึกแถวนี้อ่ะแถวนี้ตึกน่าจะขายหน้าขายตึกแถวนี้เลยไม่ต้องเลยสุดยอดเลยขายตึกขายตึกอันนี้ครับนี่เนี่ยตามที่เราปักไว้เลยครับตรงนี้นะอันนี้จะได้เอาไว้จับระยะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ใส่เล็กๆที่ปักไว้เนี่ยเดี๋ยวเสวยเดี๋ยวเสวย3ต้นนะคะอันนี้ก็จะเริ่มทุกคนก็ได้จอบได้อุปกรณ์นะคะก็จะเริ่มปลูกนะคะโดยการรดน้ำในหลุมให้ชุ่มก่อนแล้วค่อยคลุมดินที่บริเวณโคนก้นหลุมนะคะตามที่สอนไปช่วงก้นติดค่ะติดมาคุณพ่อลงเลยอันตึกนะครับนี่คุณพ่อลงตรงนี้เลยขายตึกเข้าไปในนั้นเลยครับขายตึกข้างในใช่ครับอ้าวเป็นไงฝั่งนี้เสร็จแล้วเสร็จบ้านลาเหลืออยู่มันเดือน9มันเดือน9 2ต้นด้านในครับเสร็จบ้านลาเสร็จบ้านลาด้านในนะครับโอเคได้เลยอาจารย์ขาจ๋าที่1800ต้นนั้นน่ะมันไม่มีไม้ตรงนี้จะให้ปลูกตรงไหนตรงที่จะมาที่แรกว่าตรงเนี้ยหมดหรือยังน่าจะได้ทุกหลุมแล้วแน่ดูทุกต้นละหกร่องแถวนี้ใครได้อาทูไปอาทูอาทูอยู่ที่อะไรครับอาทูมีอยู่ต้นเดียวเอาตรงนั้นแหละเพชรบ้านลาดอ่ะเพชรบ้านลาดเพชรบ้านลาดมี2ต้นต่อนี่อะไรต่อไอ้นี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเป็นกิจกรรมนะคะ
แล้วก็สามารถนำไปปรับประยุกต์นะคะปลูกในแปลงของตนเองได้เอาดูนี่ปลูกกันคนละต้นหนึ่งรอบไหมบอกผมบอกแล้วว่าเอามาลองสิพี่ปลูกตายไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่รอค่ะขายตึกขายตึกขายตึกคุณนายขอบคุณมากขอบคุณมากขายตึกมาเนี่ยไม่ผมจะเอาพี่ละเอียดลงไงต้องทุบตอนนี้แข็งเนี่ยมันไม่แตกไม่แตกไปเอาโชคอันนั้นอยู่ไปนี่อ้าวอายุตอนนี้โชคอันนั้นหายไปไหนแล้วอยู่ที่ต้นนึงก็ขออนุญาตตัดการถ่ายทอดตรงนี้นะคะเพราะว่าเซฟแบตเตอรี่นิดนึงแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปช่วงต่อไปนะคะ